กักตุนก็เป็นแบบนี้แหละทีนี้แหละทำยังไงบางคนก็ใจดีบอกว่าอ้าวเอาของพวกนี้ไปบริจาคสิได้บุญด้วยนะคะเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเลยช่วงนี้เนี่ยที่คนที่ต้องหาซื้อไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือเจลแอลกอฮอล์นะคะตอนแรกก็อาจจะกักตุนเอาไว้หรือเขาอาจจะขายไม่ดีจริงๆก็เป็นไปได้นะคะปรากฏว่ามาโพสต์ค่ะบอกว่าอยากจะเอาสินค้าเหล่านี้มาแลกข้าวแลกอาหารนะคะโดย Facebook ปลั๊กไทยบายมหาชนีค่ะได้แชร์ภาพของพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนขายสินค้าไม่ได้มาโพสต์ขายสินค้าล้างสต็อกนำมาแลกของกินของใช้หรือบางรายค่ะโพสต์แล้วก็ขอคำแนะนำบอกว่าขายยังไงดีให้ขายดีเพราะว่าตอนนี้ในสต็อกเนี่ยเหลือเยอะมากเลยนะคะชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะส่วนใหญ่ไม่เห็นใจแถมซ้ำเติมด้วยนะคะบางคนมองว่าเป็นการหากินบนความทุกข์ของคนอื่นตอนแรกที่แบบกักตุนหรืออะไรแบบนี้นะคะบางคนก็บอกเป็นเรื่องของกรรมตามสนองสุดท้ายขายไม่ออกทำคนอื่นเดือดร้อนนะคะชาวเน็ตบางรายก็แนะนำบอกว่าลดราคาสิขายขาดทุนก็ได้เพื่อที่จะขายออกไปให้หมดบางคนก็แนะนำบอกว่าเอาไปบริจาคตามโรงพยาบาลไหมจะได้บุญด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ